เรื่องเงินในอดีตของกวินค่ะยอมรับทั้งน้ำตากวินเคยทำสิ่งนี้จนเงินหมดค่ะเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งสมาชิกวง T21 ซึ่งเขาเองก็เคยมีชื่อเสียงโด่งดังมากๆมีผลงานดังให้ได้ฟังกันอย่างมากมายค่ะหลังจากที่แต่งงานกับแฟนสาวอย่างปุ้มปุ้ยพันธิพาเองจ้าตัวกับแฟนสาวก็รักใคร่กันดีเป็นคู่ที่แฟนคลับเห็นแล้วเนี่ยต่างอิจฉามากๆเพราะว่าเขานั้นมีโมเมนต์ที่น่ารักออกมาให้ได้เห็นกันเรื่อยๆก็เป็นที่แน่นอนแล้วค่ะว่าสำหรับตัวเขาเองเมื่อก่อนเคยอยู่ในค่ายของกามิกาเซ่ไปอยู่ในสังกัด Yes Music ค่ะซึ่งก็ได้มีข่าวว่าเขามีปัญหากับTJ Your Boy จนทำให้ต้องแยกวงกันเขากลายมาเป็นศิลปินเดียวแบบเต็มตัวและทำเพลงด้วยตัวเองก็จะมีช่อง YouTube ของตัวเองชื่อกวินดีและก็ปล่อยผลงานให้ติดตามกันเรื่อยๆค่ะซึ่งผลงานของเขาเองแต่ละเพลงก็ไม่ธรรมดากันเลยทีเดียวในวันนี้เราไม่พลาดพาทุกท่านมาติดตามเรื่องราวของเขาไปพร้อมๆกันเรามาชมภาพเขาไปพร้อมๆกันเลยค่ะ